ไปดูมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะต่อเรื่องนี้เนี่ยว่าหลังจากที่อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นลาออกยกชุดมีแนวคิดยังไงมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกบอกเลยนะว่าไม่อยากจะให้หยิบจับประเด็นเนี้ยไปเป็นเรื่องดราม่าแล้วก็หลังจากเนี้ยจะมีการตั้งอนุกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาในช่วงสัปดาห์หน้ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการไปหาคนที่เหมาะสมเข้ามาพวกเขามาทำงานเป็นจิตอาสาไม่ได้เงินเดือนตนก็ไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากแต่คาดว่าภาระงานมันน่าจะหนักเกินไปแล้วน่าจะไม่ไหวนะแล้วก็กลัวว่าจะไปกระทบกับคณะกรรมการชุดใหญ่ทำให้เสียหายแต่ยืนยันว่าจะขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นี่นายกบอกเลยนะคะว่าไม่อยากจะให้หยิบไปเป็นประเด็นเรื่องของดราม่าเนี่ยค่ะขณะเดียวกันเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะ3กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีมีภารกิจจะเดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วนะจะไปที่ศรีลังกานะหลังจากที่ท่านนายกลาป่วย2วันใช่ไหมคะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นักข่าวก็เลยถามนายกว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยพ้นระยะการติดเชื้อแล้วแต่ว่าหมอขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อนแล้ววันนี้จะเดินทางไปเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการตอนนี้รู้สึกสบายมากไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่ค่ะน่าสนใจนะครับสิ่งที่ท่านนายกให้ความเห็นเรื่องของคณะอนุด้านแฟชั่นนะคือบอกว่าทุกคนที่มาทำหน้าที่เนี่ยทำงานฟรีกันใช่ไหมครับเป็นจิตอาสาก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะบางทีเราเสนออะไรไปแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกนำไปใช้แถมมันทำให้ถูกด้อยค่าไปอีกเนี่ยมันก็เกิดอาการน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยแบบไม่ไปต่อแล้วกันหยุดดีกว่าคือใครเขาอยากจะทำฟรีครับนึกออกไหมคือเชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยมีใจอยากจะผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มที่แต่พอสุดแล้วในเนื้องานจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะแล้วมันก็น่าตั้งคำถามต่อว่าแล้วถ้าแบบนี้คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ชุดแฟชั่นยังมีปัญหาเลยแล้วอีก10คณะที่เหลือล่ะคือมันมีทั้งหมด11คณะนะแล้วที่เหลือเขามีปัญหาแบบนี้ไหมนั่นน่ะสิเขามองกันในมุมที่ตรงกันกับรัฐบาลหรือเปล่าในแนวรัฐบาลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองฟังท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะไม่ครับก็อ่านทวิตเมื่อคืนที่ท่านก็ตอบไปแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งวันที่8นี้นะครับไม่มีอย่าไปดราม่าเลยนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับก็หาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็แต่ละคนเองเพราะจริงๆแล้วก็ไม่มีก็ผู้นี้เข้ามาทำงานเขาก็ไม่ได้เงินเดือนนะใช่ไหมครับก็แต่ละคนก็พอรู้อาจจะอันนี้ผมไม่ทราบนะอาจจะแบบรู้ว่าเวิร์กโหลดมันเยอะมากเกินไปก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวกลัวไอ้คณะกรรมการจะเสียหายมั้งนะครับก็ฟังตามที่ท่านพูดอ่ะนะครับไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ก็เคลื่อนเต็มที่